แต่ในกรณีของคนที่รอดชีวิตค่ะก็ยังเห็นอยู่ถึงการเข้ามาแจ้งความที่สภ.เมืองกาญจนบุรีเพื่อจะเอาผิดกับนางสรัญรัตน์ในข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะคะส่วนผลการตรวจค้นพี่สาวที่นครปฐมไปพบสมุนไพรอยู่จำนวนมากส่งพิสูจน์อยู่ว่ามันเชื่อมโยงกับสารไซยาไนด์ด้วยหรือไม่และเก็บหลักฐานอื่นๆไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะพันตำรวจเอกสมมาตรจันทรัตน์ผู้กำกับการสภ.บางแพนำหมายค้นพร้อมพยานที่เป็นญาติของเหยื่อที่รอดชีวิตที่จังหวัดเพชรบุรีมาชี้จุดที่บ้านพักของพี่สาวนางสรารัตน์หรือว่าแอมในอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะเพราะว่าเคยมารับยาสมุนไพรที่บ้านหลังดังกล่าวพร้อมกับนางแอมด้วยการตรวจค้นพบยาสมุนไพรหลายชนิดอยู่ในขวดโหลมีแคปซูลเปล่ามีแคปซูลที่บรรจุยาสมุนไพรแล้วจำนวนหนึ่งค่ะพี่สาวที่เป็นเจ้าของบ้านมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและเคยทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างของยาสมุนไพรบางส่วนไปตรวจสอบแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลพิสูจน์ว่าจะเกี่ยวข้องกับสารไซยาไนด์หรือไม่ส่วนที่มีการจำหน่ายยาต้านโควิดพี่สาวของนางแอมก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ขายให้กับชาวบ้านแต่ว่าเป็นการแจกให้ฟรีจากนั้นตำรวจเชิญตัวพี่สาวไปสอบปากคำที่สภ.บางแพเพิ่มเติมนะคะไปเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อนำส่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7จังหวัดนครปฐมและหลักฐานต่างๆที่ตรวจค้นได้จากบ้านพักอย่างเซิร์ฟเวอร์บันทึกวงจรปิดไปตรวจสอบด้วยหลังสอบปากคำเสร็จพนักงานสอบสวนอนุญาตให้พี่สาวกลับบ้านก่อนค่ะไปรอผลตรวจสอบจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7จังหวัดนครปฐมแล้วจะเชิญมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งต่อไปส่วนที่สภ.เมืองกาญจนบุรีค่ะนางการติมาแพสะอาดหรือว่าปลาอายุ36ปีเป็นคนที่รอดชีวิตนะคะไปเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนางแอมในข้อหาพยายามฆ่าเนื่องจากก่อนหน้านี้อ้างอิงว่าเคยมีการส่งยาแคปซูลที่อ้างว่าเป็นยาเสริมภูมิป้องกันโรคโควิด-19 มาให้รับประทานแล้วแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกช็อกจนหัวใจหยุดเต้นบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองกาญจนบุรีก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ปั๊มหัวใจจนรอดชีวิตมาได้โดยให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนางแอมก็เคยมาขอยืมเงิน 250,000 บาท